ทีมชาติไทยชุดลุยคิงส์ครับครับจับฉลากประกบคู่วันนี้ครับคาดการรายชื่อนักเตะที่ฟอร์มดีมีลุ้นติดธงไทยครับพร้อมหลุดสปอยตัวละครลับคัมแบ็กช้างศึกเดี๋ยวเล่าทั้งหมดนี้ให้ฟังในทดเจ็บ4นาทีครับ Suzuki XL7 Think XL คิดได้เกินคาดไปได้เกินใครรถยนต์มัลติไดนามิกครอสโอเวอร์สัมผัสและทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศเหลือเวลาอีกเพียงแค่10วันเท่านั้นนะครับจากวันนี้ที่เราลงคลิปเนี่ยก็จะถึงศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน Kings Cup นะครับครั้งที่48ก็จะแข่งกันในช่วง FIFA Day นะครับ 22-25 กันยายนซึ่งในวันที่12กันยาช่วง10โมงเช้าเนี่ยก็จะมีพิธีจับสลากนะครับประกบคู่ที่ห้องประชุมสภาอาคารประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งผลของการจับสลากเนี่ยทีมชาติไทยก็จะเจอกับมาเลเซียนะครับทาจิกิสถานหรือตรินิแดดแอนด์โทเบโกก็ต้องไปรอดูว่าจะเจอใครในนัดแรกนะครับซึ่งเอาไว้เดี๋ยวเราจะอัปเดตให้เพื่อนๆทราบนะครับทางเพจตูดูบอลไทยนะครับทีนี้ท็อปิกหลักของเราวันนี้เนี่ยเรื่องราวของรายชื่อนักเตะที่คาดว่าจะติดธงไทยใน Kings Cup รอบนี้ก็มีชื่อหลุดมาแล้วบ้างนะครับ2ชื่อแรกที่หลุดมาก็คือตัวหลักของราชบุรี FC นะครับอย่างไอซ์กำพลปฐมอัคคุณก็ผู้รักษาประตูวัย30ปีที่เอาจริงๆก็หลายๆคนเรียกร้องมาตลอดนะครับรวมถึงฟอร์มในซีซั่นนี้ที่ออกสตาร์ทเสียไปแค่ลูกเดียวเท่านั้นกับพี่โน้ตจักรพันธ์แก้วพรหมนะครับห้องเครื่องวัย34ปีกลับมาติดธงไทยอีกครั้งนะครับหลังครั้งล่าสุดที่ติดทีมชาติเนี่ยก็คือเดือนมิถุนายนนะครับปีที่แล้วในยุคของอากิระนิชิโนโดยผลงานของพี่โน้ตซีซั่นนี้เนี่ยกลับมาได้ลงสนามต่อเนื่องกับราชบุรีก็ทำไป1ประตูนะครับแล้วก็3แอสซิสต์ในไทยลีกการติดทีมชาติของทั้ง2คนในเวลานี้ก็ถือว่าสมควรเหมาะสมมากๆนะครับส่วนรายชื่อที่คาดว่าจะอยู่ในลิสต์ของชุดลุยคิงส์ครับนะครับก็มีตั้งแต่ผู้รักษาประตูที่โชว์ชัวร์เนี่ยผมว่าชื่อของศิวรักษ์เทศสูงเนินรวมถึงกิติพงษ์ภูแถวเชือกน่าจะถูกเลือกติดก็ต้องรอดูนะครับว่าอาการบาดเจ็บของพี่แชมป์ของเกมเมื่อวานนี้ดูซิว่าจะยังคงมีชื่อหรือไม่นะครับ3คนที่ฟอร์มดีมีลุ้นเสียบในตำแหน่งนี้นะครับก็มีตั้งแต่สราณนท์อนุอินจากเชียงรายนะครับชนินแซ่เอี๊ยของชลบุรีแล้วก็สหวิทย์ขำเปี่ยมจากลำพูนวอริเออร์นะครับแบ็คขวาเนี่ยนิโคลัสมิเกลสันจากโอเดนเซ่นะครับที่ตอนแรกว่าจะติดทีมชาติชุดใหญ่รอบนี้ต้องลุ้นกันหน่อยเพราะว่า2เกมล่าสุดนะครับเจ้าตัวไม่มีชื่อครับเพราะว่าอาการบาดเจ็บทำให้ตำแหน่งแบ็คขวาเนี่ย2ชื่อแรกหากเน้นชัวเนี่ยก็คงต้องมองไปที่นฤบดินทร์นะครับกับตันต้นแล้วก็ทริสตองโดจากแบงคอกที่เป็นแหมคู่มือการใช้งานตัวยงของมาโน่เลยทีเดียวแต่ถ้าลองคนอื่นๆบ้างนะครับก็มีตั้งแต่สันติภาพจันหง่อมนะครับจาก BG สุพนันบุญรัตน์จากท่าเรือสุขสันต์บุญตาอยากลองเด็กดาวรุ่งก็ลองได้นะครับฝั่งของแบ็คซ้ายเนี่ยถ้าไม่นับโกอุ้มว่าเป็นกองกลางไปแล้วเนี่ยวัดใจมาโน่หน่อยนะฮะว่าจะเลือกศาสลักไหมฉัตรมงคลเรืองธนโรจน์จากชลบุรีที่ตาทรอักษรศรีที่ฟอร์มดีเกียรติศักดิ์เจียงอุดมจากราชบุรี2แบ็คซ้ายจาก BG นะครับอย่างสหรัฐปองสุวรรณแล้วก็อภิสิทธิ์โสรดาส่วนคู่เซนเตอร์นะครับณเวลานี้จากการที่เอลิสดอลเลาะมานูเอลทอมเบียแล้วก็ปวียังคงมีปัญหาเรื่องของการบาดเจ็บณเวลานี้เนี่ยทำให้นอกจากคู่หลักอย่างกฤษฎากาแมนกับพี่โย่งพันษาเนี่ยอีก2ที่ว่างในตำแหน่งนี้คงหนีไม่พ้นชื่อของจักรพันธ์ไพสุวรรณนะครับแล้วก็การกลับมาติดทีมชาติอีกครั้งของสุพันธ์ทองโสมเพราะว่าณช่วงเวลานี้ก็ถือว่าฟอร์มดีมากกับแบงคอกนะครับรวมไปถึงเฉลิมพงษ์เกิดแก้วจากชลบุรีนั่นเองตำแหน่งกองกลางนะครับทั้งกลางรับกลางรุก box to box หรือ holding 6ชื่อแรกหนีไม่พ้นแน่ๆสารัตน์ทิติวัฒน์ธีรธรจักรพันธ์ทิติพันธ์แล้วก็ชนาธิปถือว่าน่าจะครบถ้วนเอาจริงๆก็เบียดยากจริงๆครับตำแหน่งตรงนี้รายของชนาธิปแม้ว่าเจ้าตัวบอกว่าจะพร้อมเล่นให้กับทีมชาติในช่วง FIFA Day นะครับแต่ก็ต้องรอดูอีกทีว่าตัดสินใจยังไงเพราะว่าใน AFF ถ้าจะไม่มีชนาธิปก็จะเป็นโอกาสที่ดีในการลองวรชิตแบบเต็มตัวด้วยเหมือนกันส่วนชื่ออื่นที่น่าสนใจนะครับไล่เลียงไปอย่างชาววัดทศวัตรแล้วก็พิชาอุทราก็ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับไปดูในโซนสุดท้ายของตัวริมเส้นรวมถึงกองหน้านะครับแน่นอนว่าเราจะได้เห็น2พี่น้องสุภโชคสุพนัทกลับมาเล่นร่วมกันแล้วก็3คนที่ต้องตัดกันเองเนี่ยมีตั้งแต่ปฐมคนเจริญรัตนาภิรมย์นะครับบดินทร์รวมถึงประกรณ์แล้วก็ตำแหน่งอย่างกองหน้าก็คงไม่พ้นล่ะครับสุภชัยใจเด็ดณเวลานี้ฟอร์มแรงแล้วก็พี่ก๊อฟอดิศักดิ์ไกรสอนธีรศักดิ์เผยพิมายก็น่าจะเป็น3กองหน้าที่ฟอร์ม
น่าสนใจในช่วงเวลานี้นะครับเอาเป็นว่ารายชื่อของ Kings Cup ครับเรามาอัปเดตให้ฟังกันประมาณนี้คงจะมีการทยอยเปิดตัวและว่าทีมชาติชุดนี้มาโน่โพกิ้งเลือกใครบ้างและแน่นอนคืนนี้อย่าลืมนะครับมีเต้ฟังต้องซุยเราจะได้คุยกับพิธีครับที่ว่าพลสังกพันธ์ล่ามของสุภโชคสารชาติแล้วก็หนึ่งในทีมงานของฮอกไกโดคอนเซเรตซัปโปโรอัปเดตสถานการณ์ของสุภโชครวมถึงฟุตบอลเจลีกกันหน่อยนะครับแล้วก็หลังเกมสุดสัปดาห์แน่นอนนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ฝาก Subscribe และนี่คือทดเจ็บ4นาทีครับ